เก็บตัวเลขไว้ในใจก็ได้แต่ก็ต้องนับต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นการบวกค่ะมีผลลัพธ์เป็น6นะคะ4บวก4ได้เท่าไหร่เอ่ยแล้ว5บวก3ล่ะคะ8ไหนล่ะ10ไม่มีตัวบวกใช่ไหมตัวลบมีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นการบวกตัวตั้งมีตัวบวกไม่มีค่ะเสร็จแล้วเหรอลูกโหเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวต้องยกนิ้วกดไลค์ให้แล้วนะคะ9ข้อสุดท้ายค่ะ12บวกด้วย7ค่ะทันไหมคะทันไหมนักเรียนปลายทางวางใจกังวลค่ะลูกศิษย์คุณครูฉันธนาคุณครูอาพรคำผานะคะในข้อที่10ค่ะคุณครูสรีนาถค่ะคุณครูสรีนาถคุณครูสรีพรคุณครูพลอยนะคะคุณครูพลอยค่ะคุณครูชโรมทิพย์คุณครูเกษมคุณครูจินตนาคุณครูบุญเจือค่ะเดี๋ยวมีเฉลยพร้อมไหมคะพร้อมเฉลยไหมคะพร้อมเฉลยพร้อมเฉลยนะคะด้วยเวลานะคะด้วยเวลาที่ต้องไปกันแล้วค่ะโอ้โหปั่นจักรยานสะน้องปูดนะคะเมื่อคืนนี้คุณครูรัชนีพรปั่นจักรยานไปร้านสะดวกซื้อนะคะไปซื้อขนมปังให้กับคุณยายหรือว่าคุณแม่ที่บ้านเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยสบายใจดีนะคะเอาล่ะเฉลยค่ะข้อที่1เด็กๆตอบเท่าไหร่คะ13บวกด้วย1ข้อที่1 14 100คะแนนนะลูก100คะแนนเลยให้กันแบบเต็มๆเต็มสูบกันเลยนะคะข้อที่2ค่ะ17บวกด้วย2ผลบวก19นะคะข้อที่3 11บวกด้วย4ค่ะ15ห้ามลอกห้ามลบห้ามเรียนแบบนะคะข้อที่4 14บวกด้วย3ค่ะ17โอ้โหเสียงดังไม่ธรรมดานะคะข้อที่5 12บวกด้วย3ค่ะผลบวก15โอ้โหเยี่ยมมากอีคิวสั่งข้อที่6 16บวกด้วย2ค่ะผลบวกที่ได้18โอ้โห EQ สั่งคิดไม่นานข้อที่7 14บวกด้วย5ค่ะ19โอ้โหข้อที่8 11บวกด้วย6ค่ะผลบวกที่ได้17ยากไหมคะข้อที่9 15บวกด้วย3ค่ะผลบวกที่ได้18และข้อสุดท้ายข้อที่10 12บวกด้วย7ค่ะผลบวกที่ได้19เป็นไงคะไหนใครถูกทุกข้อลูก1ถึง10ข้อละ100คะแนนอ้าวใครถูกทุกข้อยกมือเลยถูกทุกข้อก็ต้องได้คะแนนเท่าไหร่คะ 1,000 คะแนนไหนใครผิด1ผิด1ข้ออ๋อไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแก้ไขผิด2ลูก2ข้อ3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงคะถูกทุกข้อเลยโอ้ทำไมเก่งจังตบมือสัก1ครั้งดีกว่าตบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งพุทธังใช่ไหมทำดีดีกว่าเอาเริ่มเลยค่ะอ
ีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามเบามากเลยสู้ปลายทางไม่ได้แล้วค่ะเอาใหม่เก่งมากลูกคุณครูแล้วก็พ่อแม่รักแต่เด็กๆที่ทำความดีนะคะเอาละค่ะนำเสนอโจทย์ปัญหาการบวกกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1 นะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเลยนะคะเขาบอกว่าแดงทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแดงไปทำอะไรนะแดงไปเที่ยวหรือว่าแดงไปเล่นน้ำทะเลนะคะเราไปดูกันเลยค่ะหนูแดงหรือเปล่าอาจจะใช่หนูแดงนะคะอ้าวเด็กๆอ่านค่ะแดงปลูกผักกาดแดงปลูกผักกาด12 ต้น12 ต้นปลูกผักชีมากกว่าผักกาดปลูกผักชีมากกว่าผักกาด3 ต้นแดงปลูกผักชีกี่ต้นแดงปลูกผักชีกี่ต้นกี่ต้นคะไหนใครตอบ15รู้สึกว่าคำตอบได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องคิดเลยนะบางคนไม่ได้วิเคราะห์เลยใช่ไหมเอาเรื่องราวที่นำเสนอค่ะในข้อที่1เป็นเรื่องราวของแดงนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือแดงปลูกผักกาดจำนวนกี่ต้นลูก12 ต้นแล้วก็ปลูกอะไรอีกปลูกผักชีอีกปลูกผักชีมากกว่าผักกาดกี่ต้นคะ3 ต้นนะคะแดงปลูกผักชีทั้งหมดเลยกี่ต้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์ทำไมลูกที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางและปลายทางกรุณาบันทึกข้อที่1 นะคะลงในสมุดเลยค่ะเป็นโจทย์ปัญหายังไม่ต้องเก็บสมุดลูกวันนี้เขียนเยอะแต่ก็ได้ความรู้มากด้วยนะคะในข้อที่1ค่ะโจทย์ปัญหาก็คือแดงปลูกผักกาด12ต้นเอาเขียนลงไปในสมุดเลยค่ะปลูกผักชีมากกว่าผักกาด3ต้นแดงปลูกผักชีกี่ต้นนะคะให้เด็กๆ เขียนข้อความนี้ลงไปในสมุดค่ะข้อที่1เลยลูกข้อที่1ไม่ต้องลงวันที่แล้วนะคะไม่ต้องเขียนฝึกคิดลองทำกันและเขียนข้อที่1ลงไปในสมุดเลยค่ะไม่นานนะคะไม่นานค่ะใช้เวลาไม่นานลูกเพราะว่าเป็นโจทย์ปัญหาซะแล้วค่ะตอนนี้เราเข้าเรื่องโจทย์ปัญหากันแล้วนะคะThank you.
อย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะลูกเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะเขียนได้ไหมประโยคสัญลักษณ์ค่ะเขียนได้ไหมจากโจทย์ข้อนี้นะคะเด็กๆต้องแสดงวิธีทำด้วยแสดงวิธีทำแล้วก็วาดภาพประกอบด้วยนะคะให้วาดภาพประกอบด้วยนะคะมีผักอยู่2ชนิดค่ะในโจทย์ข้อนี้ก็คือผักกาดแล้วก็ผักอะไรอีกผักอะไรคะผักชีค่ะผักชีเขียนวิธีทำด้วยนะลูกวิธีทำเมื่อวานนี้ลูกศิษย์ของคุณครูชโรมทิพย์นะคะได้ส่งผลงานกันเข้ามาค่ะคุณครูพันดีทองเพชรด้วยนะคะได้ส่งผลงานมาทางไลน์นะคะเด็กๆมีความตั้งใจค่ะทำงานได้เรียบร้อยเขียนสวยด้วยนะคะเขียนสวยงามไม่มีรอยรบเลยค่ะลูกศิษย์คุณครูพลอยด้วยนะคะลูกศิษย์คุณครูพลอยด้วยโรงเรียนบ้านหนองยับร่องค่ะได้ส่งผลงานกันเข้ามานะคะอย่างต่อเนื่องต้องขอขอบคุณค่ะคุณครูปลายทางหลายๆท่านนะคะช่วยกรุณาเพิ่มเติมนะคะประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์เขียนยากหรือเปล่าลูกไม่ยากไม่ยากเลยเด็กๆแสดงแนวคิดได้ไหมคะได้แสดงวิธีทำได้ไหมได้นะคะเราเรียนรู้กันมาแล้วค่ะไม่ต้องเต็มร้อยก็ได้นะคะในเรื่องราวของโจทย์ปัญหาการบวกการลบในภาคเรียนที่1 นะคะคุณครูไม่ได้มุ่งเน้นค่ะให้เด็กๆ